ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาวันนี้ที่ฉันสัตย์สิพิมจิรศักด์รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะ เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราษสุดาสยามบรมราชากุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนรายการจำจุลีมีเรื่องเล่าโดยหอบประวัติจุลาจึงได้เรียนเชิญรองศาสตร,ราจารย์ดรอาทิตชีรวนิตกุลจากภาควิชาภาษาไทยคณะอักรษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมาสนทนาในหัวข้อสิรินทรนวนโนทยานสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะชื่อหัวข้อวันนี้สิรินทรวนโนทยานหมายถึงอะไรคะอาจารย์ คำว่าสิรินทรมนโนทยาน,นะครับคำนี้ผู้ที่คิดคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพ์อสวสวิรุณหการอดีตคณบดีคณะอสรศาสตร์นะครับคำนี้ก็มาจากพระนามสิรินทรน,นะครับแล้วก็คำว่าวันนะแล้วก็คำว่าอุทยานรวมกันเป็นสิรินทรมนโนทยาน ก็หมายถึงสวนต้นไม้บริเวณรอบๆคณะอสกรศาสตร์ซึ่งสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้าได้พระราชทานพระราชูปถัมภ์นะครับที่ว่าพระราชทานพระราชูปถัมภ์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าต้นไม้บริเวณรอบๆคณะอสกรศาสตร์เนี่ยมีทั้งที่ทรงปลูกนะครับพระราชทานพระราชดําริในการปลูกแล้วก็ดูแลรวมทั้งทรงส่งคนมาปลูกแล้วก็ดูแลด้วยนะครับคงต้องขอให้อาจารย์ช่วย เล่ารายละเอียดแล้วล่ะค่ะว่าที่ว่าทรงปลูกนั้นคงเห็นได้ชัดเจนนะครับ เพราะดิฉันก็ทั้งทํางานแล้วก็เดินผ่านบริเวณคณะอักษรศาสตร์เป็นประจรําก็จะเห็นได้จากป้ายว่าต้นนั้นต้นนี้เป็นต้นทรงปลูกมีหลายต้นด้วยกันใช่ไหมใช่ครับต้นไม้ที่ทรงปลูกก็มีหลายต้นด้วยกันก็จะขอ,อกล่าวไปตามลําดับนะครับ,ค,รบคุณสสพิมพ์เดินผ่านบริเวณลานหญ้าระหว่างอาคารมหาจจฬาลงกรณ์แล้วก็อาคารมหาวิชราวุธเนี่ยก็คงจะเคยเห็นต้นไม้ใหญ่สองต้นซึ่งปลูกไว้คู่กันนะฮะตรงบริเวณบันไดนาค กลางระเบียงใช่ไหมครับชื่อที่เชื่อมระหว่างทั้งสองอาคารนะครับต้นไม้ทั้งสองต้นนี้ก็คือต้นรวงพึ่งซึ่งสมเด็จพระนิฐิธิรที่ราชเจ้าเนี่ยทรงปลูกเมื่อทรงเป็นนิสิตคณะสารศาสตร์นะครับความเป็นมาของต้นรวงพึ่งทั้งสองต้นนี้เนี่ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุตกรการจนาจารีนะครับซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยได้เล่าไว้ว่า S <S เมื่อเสด็จพระราชาดําเนินมาสรงศึกษาที่คณะสราศาสตร์ในปี2516เนี่ยนะครับสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้าเนี่ยมักจะท่งนําช่อดอกรวงพึ่งงามๆเนี่ยนะครับมาปักแจกันถวายที่โต๊ะหมู่บูชาเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ห้องโถงกลางตึกอ,อสราศาสตร์หนึ่งหรือที่ปัจจุบันเราเรียกว่าอาคารมหาจุลาลงกอเนี่ยอยู่เสมอนะครับค่ะทั้งนี้ก็เพราะว่าทรงทราบมาว่าดอกรวงพึ่งเนี่ย เป็นดอกไม้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยโปรด <Ừ. S 2> นะครับแล้วก็มีปลูกไวท้ที่พระที่นั่งอมพรสถานเนี่ยอันเป็นที่ประทับของพระองค์ท่านในช่วงสุดท้ายของพระชนมชีพ <Ừ. S 2> นะครับต่อมาในปี2อ1 7นรจะครับสมเด็จรนรษฐาธิราชเจ้าเนี่ยก็ได้ส่งนําต้นพันธุ์หลวงพึ่งจากพระตาหนักจิลดาราโหฐานพระราชวังดุสิตเนี่ยซึ่งมีที่มามาจากต้นแม่ที่พระนั่งอมพรสถานอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับมาปลูกไว้ที่คณะศาสราศาสตร์ เพื่อให้ต้นรวงพึ่งซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเนี่ยได้อยู่คู่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล็คณะาศรศาสตร์ต่อไปนะครับก็มีบทกวีที่ได้บรรยายความงามของต้นรวงพึ่งเนี่ยซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์นะครับส่งพระราชนิพนธ์ตั้งแต่ครั้งดํารงพยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินทรเทพร,รัตนสุดานะครับกลอนนั้นก็บอกว่าใหญ่เอ,อ๋ยใหญ่จริงต้นรวงพึ่งงามยิ่งกิ่งสาขา ดอกเหลืองทองรดเรื่อนสุขันธา,าแมลงพึ่งบินมาไต่ตอมตัวฉันได้รู้คำผู้เท่าว่าพระพุทธเจ้าหลวงนิยมชมว่าหอมพอเดือนแปดผลิดอกกลิ่นน้มน้อมได้ดมดอมมาลีดีใจเอย่ย พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริลึกซึ้งและทรงกรตัญญูกตวเวทิตาม,มากจริงๆนะคะอาจารย์ขาใช่ครับนอกจากต้นรวงพึ่งที่ทรงปลูกตั้งแต่ครั้งยังทรงเป็นนิสิตแล้วเนี่ยนะครับสมเด็จพระนิถาราชเจ้าเนี่ยก็ยังได้ทรงปลูกต้นไม้อื่นๆพระราชทานแก่คณะอสราศาสตร์ในโอกาสสาคัญอีกหลายวาระหมือนกันนะครับอย่างเช่นที่เราน่าจะรู้จักคุ้นเคยมากๆเลยก็คือต้นสลาวนะครับทรงปลูกไว้ที่ น้า,าคารบรมราชกุมารีนะครับตอนที่เสด็จพระาชนำเนินทรงเปิดอาคารปี2537นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังออกดอกอยู่เป็นประจำในช่วงเดือนกุมภาถึงมีนาคมนะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปอีกประมาณกว่า20ปีนะครับคณะอสสตรษะเราก็ได้รื้อตึกอสสรษะสี่ลงนะครับเพื่อที่จะสร้างอาคารเรียนใหม่ก็คืออาคารมหาจาักรีสิรินทรน,นะครับ อาคารนี้ก็ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่26มีนาคมปี2553นสมะครับสมเด็จกนิษฐาธิราชจจาก็ได้ส่งปลูกต้นมหาพรมแล้วก็ต้นสรัสวัสดีไว้ที่หน้าอาคารเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับต้นไม้สองต้นนี้นะครับเป็นไม้วงเดียวกันลักษณะลำต้นดอกและใบก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับ <c oughs> คือดอกจะมีกลีบเป็นสีม่วงแล้วก็แยกเป็นสามแฉก จะมีกระป๋ะอ,อยู่ตรงกลางดอกนะครับค,คล้ายๆกับดอกลําดวนนะครับเวลาออกดอกเนี่ยจะสวยงามมากเลยแต่ดอกเนี่ยจะซ่อนอยู่ใต้ใบะนะครับเวลาจะดูก็ต้องไปเงียนเงนอยู่ใต้ต้นใต้ต้นนิดนึงนะครับต้นสระสวัสดีเนี่ยนะครับเดิมชื่อว่าต้นนางแดงน,นะครับแต่ว่าได้พระราชทานชื่อใหม่ว่าสระสวัสดี เพื่อท <lich> ี <von Diamond> uh ่จะให้คู <fit kind> like, mm ่กับต้นมหาพรมนะครับเพราะว่าตามคติเนี่ยก็คือว่าพระสารสวดีเนี่ยเป็นเทวีของพระพระพรมนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพระสารสวดีเนี่ยก็ยังเป็นตราประจําคณะอักษรศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทรงเปลี่ยนชื่อก็เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่คณะอักษรศาสตร์ให้เป็นต้นมหาพรมกับต้นสารสวดีเนี่ยคู่กันนะครับคู่กันใช่ครับ นอกจากนี้เนี่ยที่บริเวณหน้าอาคารมหาจาัก,กรีสิรินทรเนี่ยนะครับต่อมาในปี2555เดือนมกราคมเนี่ยจะได้เสด็จพระราชด,ดําเนินมาทรงปลูกพันไม้ยืนต้นหายากไว้ในบริเวณเดียวกันอีกหลายต้นนะครับมียางนาตะเคียนทองนะครับเต็งตานีตะเคียนหินเขียมคนองสียลามังคะอัมพวันพยอมหอมไกลดงนะครับ แต่และชื่อแปลกๆทั้งนั้นเลยนะคะาจรย์ดิฉันคุ้นแต่ต้นยางนากับตะเคียนทองใช่ครับ่ะจ,จะเห็นว่าเป็นต้นไม้ที่มีชื่อแปลกๆหายากนะครับก็เป็นพระราชดำริเพราะว่าอยากจะให้คนได้รู้จักต้นไม้หายากเหล่านี้นะครับบางต้นนั้นเนี่ยนอกจะหายากแล้วก็ยังโตยากด้วยนะครับอย่างเช่นต้นเข้มขนองเนี่ยต้นเข้มขนองนี้หลังจากนํากล้าลงปลูกแล้วก็จเจริญเติบโตช้ามากนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะไม่รอดพอาําท่าว่าจะแตกยอดใหม่ใช่ไหมฮะ ไม่นานก็จะเหี่ยว oh. เหี่ยวแห้งไปเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลาย oh. ปีนะครับแต่ว่าในที่สุดก็รอดแล้วก็ oh. จเจริญเติบโตแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวนี้สูงสูงสองสเมตรได้แล้วนะครับ oh. ทีนี้หลังจากปี2 5งพเนี่ยก็ได้มี โครงการปลูกต้นไม้บริเวณหน้าคณะศรสสารเพิ่มเติมขึ้นอย่างจริงจังครับทั้งนี้เพราะเพราะว่าในช่วงที่มีการก่อสร้างอาคารมหาจักรีสิรินทร์เนี่ยได้มีการปรับพื้นที่แล้วก็ได้ตัดต้นไม้ที่มีอยู่เดิมไปเป็นจํานวนมากนะครับต้นไม้เดิมเนี่ยตัดไปจนเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับคือต้นประดู่ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังแข็งแรงดีอยู่แล้วก็ออกดอกเป็นประจําทุกปีอยู่ที่หน้าคณะนะครับอยู่ที่หน้าอาคารมห AH <c oughs> าจักรีสิรินทร์เนี่ย <c oughs> ทีนี้พอตัดต้นไม้เหล <c oughs> ่านี้ทิ้งไปแล้วเนี่ยบริเวณคณะศรสา ที่เคยร่มรื่นนะฮะก็กลายเป็นพื้นที่ที่ร้อนมากเลยในเวลากลางวันนะครับแม้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะนําต้นไม้มาปลูกทดแทนบ้างแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับสมเด็จพระนิธิราชรเจ้าเนี่ยจึงได้พระราชทานต้นไม้มาปลูกเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะฟื้นฟูความร่มเย็นให้แก่คณะอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> โดยที่ผู้บริหารคณะแล้วก็ภาควิชาต่างๆเนี่ยได้ร่วมกับนิสิตเก่านะครับโดยอักษรศาสตร์บัณฑิตรุ่น66รวมทั้ง ดรกองการดาชยามฤริ์ซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ในเวลานั้นเนี่ยก็ได้ร่วมสนองพระราชดําริในครั้งนี้ด้วยนะครับโครงการปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2555นะครับแล้วก็ทรงพระกรุณาเสด็จ พระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์นะครับมาทอดพระเนตรแล้วก็ทรงรดน้ําต้นไม้ที่ภาควิชาต่างๆาร่วมกับนิสิตเก่าเนี่ยปลูกเมื่อวันที่2สิงหาคม255 5นะครับตนเป็นทรงรดไปทีละต้นทีลต้นทีละต้นนะครับใส่พระไทยมากนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้เนี่ยก็ส่งปลูกต้นกระพี้จัน์นะครับ อยู่ตรงบริเวณลานหญ้าหน้าสำนักคณะบดีด้วยนะครับโครงการปลูกต้นไม้นี้ก็ดำเนินต่อมาเรื่อยๆนะครับโดยที่ได้พระราชทานต้นไม้มาปลูกเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากเลยทั้งบริเวณหน้าอาคารมหาจักรีศรินทร์นะครับซึ่งปลูกเพิ่มเติมก็คือต้นมหาพรหมราชินีต้นพุทธโกเมนต้นแคทองนะครับแ,แล้วก็ส่วนของหน้าอาคารบรมราชกุมารีเนี่ยปลูกไม้ผล นะครับม,มีมะม่วงแก้วชมพู่น้ำดอกไม้มะขาม,มแล้วก็ต้นว่านะครับทั้งนี้เพราะว่าสรงพระราชดำริว่าต้นไม้เหล่านี้เนี่ยคนส่วนใหญ่รับประทานแต่ผลแต่ไม่เคยเห็นต้น จึงควรจะปลูกไว้เพื่อให้คนได้รู้จักต้นว่าหน้าตาเป็นยังไงค่ไม่เคยเห็นเราไม่เคยเห็นต้นใช่ไหมครับเราเห็นแต่ว่าลูกหรือบางทีเด็กบางคนก็อาจจะเห็นเฉพาะที่บอกมาแล้วในจานรือในกล่องใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นพระราชดำริอยากให้คนได้รู้จักว่าต้นของผลไม้ที่เรารับประทานทุก วันเป็นประจำเนี่ยะนะฮะเป็นยังไงนะครับทีนี้ในบริเวณสนามหน้าอาคารบรมราชกุมารีเนี่ยปลูกไม้สมุนไพรแล้วก็มไม้หายากซึ่งมีทั้งต้นไม้ไทยแล้วก็ต้นไม้จากต่างประเทศนะครับต้นที่เด่นที่สุดก็เห็นจะเป็นต้นที่ชื่อว่าต้นเบาบับนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นอวบใหญ่ะนะครับอวบใหญ่หลายคนโอบได้เลยล่ะตอนนี้น่าจะส<อ>ักสามหรือสี่คนโอบได้แล้วนะครับ<อ>มีกล่าวถึงในวรรณกรรมเรื่องเจ้าชายน้อยด้วยนะครับต้นเบาบับเนี่ย <c oughs> นอกจากนี้แล้วก็ยังมีต้นโพธิศาตร์ต้นทองหลังป่าสมอพิเพกกระบูน <c oughs> สมอไทยอบเชยยวนอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็มีมะฮอกกานี ต้นเขลงนะฮะอาจจะไม่เคยได้ยินต้นกระดังงาดงอโศกดาวกระจายสนอินเดียสายฝนพุงทลายนะครับรวมทั้งอีกต้นหนึ่งนะครับก็สำคัญเช่นกันคือต้อนขานางน,นะครับต้นขานางน,นี่ก็เป็นไม้ตรัสรูข้ของพระอดีตพุทธเจ้านะครับ ทีนี้นอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นบริเวณส่วนที่เป็นรอบนะฮะลานที่เป็นสีเสาเทวาลเดิม,มนะครับสีเสาเทวาลเดิมเนี่ยเป็นอนุสร์ของตึกอักษรศาสตร์สามนะครับก็ปลูกต้นชงโคน,น่านพุดดงส้มจี๊ดนะครับแล้วต่อมาก็พัฒราทานต้นเข็ม,มทั้ง ที่เป็นดอกสีแดงสีขาวมาปลูกไว้บนลานด้วยนะครับส่วนบริเวณหน้าอาคารมหาวิชราวุธนะครับตรงที่เป็นสำนักคณะบดีแล้วก็สำนักงานต่างๆของคณะเนี่ยนะรวมทั้งห้องสมุดของคณะนะครับก็ปลูกไม้มีคุณค่าหายากนะครับต่างๆเช่น จำปีศรีรินทร์บัวสวรรค<ะ>์พันชันต้นขนุนทุเรียนนะครับสาระอินเดียหรือว่าคนไทยเรียกว่าต้นรังนะครับค, <ะ S 2> คนละแบบกับสาระลังกานะครับ <คะ S 2> ไม่เหมือนกันนะครับมีต้นพยอมมีรวงพึ่งแก้วเจ้าจอมนะครับบางต้นเนี่ยเสด็จพระราชดดำเนินมาทรงปลูกเองในงานวันอสสารศาสตร์วันที่สามมก,กราคม<อ>นะครับซึ่ง<ค>ะจะเสด็จพระราชดดำเนินทรงบาดร่วมกับคณาจารย์และก็จิตเป็นประจำทุกปีนะครับ นอกจากนี้แล้วเนี่ย<ม>ก็จะมีบริเวณลานหญ้าตรงข้ามสำนักคณะบดีเยอะมากเลยใช่ไหมฮะต้นไม้ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือบริเวณที่ติดกับรั้วแล้วก็ประตูฝั่งอังรีดูนังนะครับก็จะมีต้นไม้หลากหลายพันธุ์นะครับที่สําคัญนะครับคือโปรดให้ปลูกต้นกาแฟพันุ์อาราบิก้าแล้วก็โรบัสตา้าซึ่งมีดอกสีขาวสวยแล้วก็หอมมากเวลาออกดอกะนะครับซึ่งก็ให้ผลผลิตดีพอสมควรนะฮะเราก็ได้เก็บ ผลเนี่ยนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายมาหลายรุ่นแล้วนะครับ <c oughs> สรงนํำเมล็ดไปคั่วนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเสวยด้วยนะครับ <c oughs> ช่วงที่ปลูกใหม่ๆเนี่ยนะครับเวลาที่เสด็จพระเจ้าดำเนินมาที่มหาวิทยาลัยหรือว่าคณะเนี่ย <c oughs> ก็จะเสด็จมาทอดพันเนตรนอยู่เสมอเลยนะครับ <c oughs> นอกจากต้นไม้ที่ทรงปลูกแล้วก็พระราชทานมาปลูกแล้วก็ยังมีต้นไม้อื่นๆอีกเป็นจํานวนมากเลยซึ่งภาควิชาแล้วก็นิสิตเก่าอักษรศาสตร์เนี่ยได้ร่วมกันปลูกสนองพระราชดำรินะครับก็มีอโศกนะครับหลากหลายพันธุเลยอโศกนี่บางทีถ้าหนังสือเก่าๆอาจจะเรียกว่าต้นโศกนะครับก็มีอโศกพวงอโศกสปันอโศกดาวกระจายอโศกเขาอโศกน้าอโศกขาวอโศกระยะ นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มพันธุ์อโศก <c oughs> แล้วก็มีกระลาประพฤกนะครับมีพิกุลพยุงคูนขาวคูนชมพูมแล้วก็อ,อื่นออีกเยอะแยะมากมายนะครับโอ้โหต้นไม้เยอะมากๆเลยค่ะจน,นี่ดิฉันเดินผ่านเห็นคุ้นตาทุกวันถ้าจะไม่นํามาแจกแจงให้ฟังก็คงไม่ทราบว่ามีชื่ออะไรบ้างใช่คร, <c oughs> ครับเดี๋ยวท้ายรายการจะอ่านกลอน <c oughs> ให้ฟังนะครับว่ากลอนที่ผมได้ร้อยเรียงเอาชื่อต้นไม้นานาพัานธุ์ในสิรินทรวนัณณุทยาเนี่ยมาร้อยเรียงเป็นกลอนนะครับเดี๋ยวจะ ให้ฟังตอนปิดรายการาะคะ่ะเราฟังเลยค่ะอาจารย์แล้วนอกจากจะทรงปลูกต้นไม้พระราชทานแล้วเมื่อตอนต้นรายการอาจารย์ยังบอกด้วยว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีผู้มาดูแลต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับในช่วงที่มีโครงการฟื้นฟูแล้วก็ปลูกต้นไม้ แก่คณะสาศาสัตร์ใหม่ๆเนี่ยในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม2 5 5 7นเนี่ยนะครับก็ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูต้นไม้ที่ทรงปลูกแล้วก็ปลูกอยู่เดิมในคณะสาศาสัตร์นะครับซึ่งได้เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลานะครับโดยที่ได้ส่งส่งหมอต้นไม้นะครับมาตรวจรักษาแล้วก็ดูแลต้นไม้ที่มีอาการป่วยนะครับมีหลายต้นเลยที่ป่วยอยู่เวลานั้นนะครับ mm. ก็มีทั้งต้นรวงพึ่งทรงปลูกนะครับที่บริเวณลานหญ้า ที่ที่ผมเรียนนะครับว่าเป็นลานยาระว่งา,า,า,วางกกอาคารมหาโจรสลองกรกอาการมหาวิชราวุธนะครับซึ่งนับถึงปัจจุบันก็มีอายุกว่า50ปีแล้วถูกไหม <c oughs> ครับเพราะว่าเสด็จพระมาทรงศึกษาเนี่ยตั้งแต่ปี2516ทรงปลูก2517ปีนี้ <c oughs> 2517ต้นไม้นี้ก็มีอายุอย่างน้อย50ปีแล้วนะครับก็เ <c oughs> <ๆ>สืิมทรงไปตามกาลเวลานะครับก็ส่งส่งหมอต้นไม้มาดูแลจนปัจจุบันก็มีสภาพที่ดีขึ้นนะครับมีการอนุรักษ์ราก นะครับมีการดูแลรากคือบางทีเนี่ยเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยเรามักจะสนใจคิดว่าเ,ออเราดูแต่ต้นดูแต่ใบดูแต่ดอกจริงๆไม่ใช่ครับรากสําคัญนะครับ <c oughs> บางทีเราไปรบกวนรากเนี่ยทำให้ต้นไม้เขาไม่มีที่ไปหรือว่าหายใจไม่ได้ <c oughs> นะครับก็ทําให้ต้นไม้นี้มีปัญหา นะครับต้นไม้หลายต้นเลยที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าระบบรากไม่สมบูรณ์ <Okay. S 2> นะครับนอกจากนี้แล้วก็มีต้นชงโคต้นสลาวต้นตะแบกต้นไม้เหล่านี้เนี่ยพอดูแลแล้วก็มีสุขภาพดีขึ้นปัจจุบนันนี้มหาวิทยาลัยก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลรักษาต้นไม้ของคณะอักษรศาสตร์อยู่เป็นประจำแล้วนะครับ การที่ท่งปลูกต้นไม้แล้วก็พระราชทานต้นไม้มาปลูกเนี่ยนับตั้งแต่การที่ท่งปลูกต้นรวงพึ่งตั้งแต่ที่ท่งเป็นนิสิตเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันรวมทั้งการที่มีการฟื้นฟูต้ตนไม้ในคณะอสราศาสตร์เนี่ยนะครับก็ไม่เพียงแต่จะแสดงความผูกพัน แล้วก็ใส่พระไทยที่ทรงมีต่อรรณคณะสรศาสร์ในฐานะที่ทรงเป็นนรริสิตเก่าเท่านั้นนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือสะท้อนความส่วนพระราชาไทยเกี่ยวกับต้นไม้แล้วก็การอนุรักษ์พันธุ์ต้นไม้ต่างๆอย่างจริงจังนะครับดังที่ได้มีพระราชดําริให้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชขึ้นตั้งแต่ปี2535นะครับโดยทรงดําเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ซึ่งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการอนุรักษ์พันมไม้นะครับเช่นต้นยางนานะครับได้เคยพูดแล้วในรายการนี้ตอนที่ว่าด้วยต้นไม้ของพ่อนะครับว่าเมื่อปี2503เนี่ยขณะที่เสด็จพระราชด,ดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับที่วังไกลกลางบนเนี่ยนะครับส่งให้นําต้นยางนาเนี่ยมาปลูก นะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์พันไว้ทีนี้ที่คณะศราศาสตร์เนี่ยก็ส่งปลูกต้นยางนาสองต้นไว้ที่บริเวณหน้าอาคารม,มหาจักรีศรินทรอันนี้ก็น่าจะเพื่อที่จะรำลึกแล้วก็จเจริญรอยตามพระยุคลาบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านั่นเองนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนี่ยนะครับทรงใส่พระไทยเรื่องการอนุรักษ์พันพืชอ,อย่างมากเลยนะครับตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยในความใส่พระไถยของพระองค์ก็คือ การอนุรักษ์และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขยายพันธุ์ไม้โบราณในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดานะครับโดยเฉพาะต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในพระบรมมหาราชวังนะครับเช่นต้นที่มีชื่อเสียงมากเลยก็คือต้นขนุนนะครับที่ปลูกอยู่ที่หลังพระที่นั่งไผ่สารทักษิณน,นะครับตามเรื่องราวก็เล่ากันมาว่าเป็นต้นขนุนที่เจ้าจอมบานดาเที่ยงเนี่ยในรัชกาลที่สี่ท่านเป็นผู้ที่ปลูกไว้นะครับ <S <S 2> <S 2> <S ให้ผลดีแล้วก็มีเนื้อหอมอร่อยนะครับว่ากันว่าที่ให้ผลดีแล้วก็มีเนื้อหอมอร่อยเนี่ยว่ากันว่าเพราะว่าได้รับน้ําทักซิโนทบก็คือน,น้อําที่กรวดเนะี่ยเวลาที่มีพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลอะไรเงี้ยนะครับพอทรงกรวดน้ําแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาเทรถใส่ต้นขนุนต้นนี้นะครับเสมอนะครับ สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้าเนี่ยก็ส่งเจริญรอยตามเพื่อยุคคนระบาต่อมานะครับนอกจากขนุนภัยสารทักษิณก็ยังมีสมอไทยที่พระที่นั่งอมพรสถานรวมทั้งพันไม้หายากเช่นหวายต่างๆนะครับนอกจากนี้แล้วก็มีการรวบรวมพันไม้ต่างๆหลายสายพันธุ จัดตั้งเป็นธนาคารพืชพันธุ์และศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชเพื่อเก็บรวบรวมพันธุ์พืชต่างๆโดยเฉพาะพันธุ์ไม้เก่าๆที่คนไม่นิยมปลูกหรือว่าอาจจะไม่ใช่พืชเศรฐษฐก<ช>ิจนะครับเช่นทุเรียนบางสายพันธุ์ที่คนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่รู้จักหรือว่าไม่นิยมรับประทานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนจากสวนนวนทบ,บุรี นะครับซึ่ง <zat> ม <and Center> ีหลายพันมากเลยถ้าเคยเคยอ่านพันพฤกษาสัตวาพิธานนะครับก็จะไม่ได้มีแค่ตอนนั้นยังไม่มีหมอนทองด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็จะมีพันแปลกๆนะครับมากมายนะฮะที่พูดถึงอยู่ในหนังสือนะครับหรือว่านอกจากนี้ก็มีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่เกาะละวะจังหวัดพังงานะครับ หรือว่ามีการจัดตั้งสวนสมุนไพรขึ้นในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดา<ม>รวมทั้งสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพตรนรัรชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จังหวัดรนยองนะครับรวมนอกจากนี้ก็ยังมีการปลูกและรวบรวมพันุไม้ต่างๆที่พระตำหนักสวนประทุมอันเป็นที่ประทับสวนพระองค์<ม>ด้วยนะครับที่ประทุมธาน,นีนะครับสรงรักต้นไม้จริงๆทรงรักต้นไม้มากๆนะครับ ถ้าพิจารณาดีๆก็จะเห็นว่าการปลูกต้นไม้ของพระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชดำริที่ลึกซึ้งมากเลยแม้กระทั่งการปลูกกาแฟเนี่ยเนี่ยอันนี้สามารถเชื่อมโยงย้อนไปถึงประวัติศาสยุคต้นรัตนากนษิ์สมัยรัชกาลที่3ได้เลยซึ่งว่าราชสำนักและขุนนางเนี่ยนิยมปลูกกาแฟในเวลานั้นเนี่ยเรียกกันว่าข้าวแฟนะครับ ที่ดินปัจจุบันเนี่ยที่เป็นวัดราชประดิษฐ์หรือวัดอนงคารามวัดพิพชยะยะยติการามฝั่งทนเนี่ยแต่แถวนั้นเดิมก็เป็นสวนกาแฟนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยมีมิชชันนารีเข้ามามากกาแฟก็ถือเป็นมันธนรมตะวันตกแล้วก็เป็นของหรูหรานะครับพระเจ้าแผ่นดินก็โปรดให้ปลูกนะครับต่อมาในสมัยรัชากาลที่9้เราคงทราบกันดีแล้วว่าทรงสงเสริมให้มูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยนำพาให้เกษตรกรเนี่ยในภาคเหนือปลูกกาแฟ เพื่อที่จะทดแทนการปลูกฝิ่นหรือว่าพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจของไทยนะครับจากจุดเริ่มต้นในวันนั้นทุกวันนี้ก็เป็นที่ยอมรับของตลาดแล้วก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่นที่มีมาแต่เดิมก็เป็นการแก้ปัญหายาเสพติดในเวลาเดียวกันด้วยนะครับข้อสําคัญอีกอย่างก็คือว่าการที่ส่งส่งเสริมการปลูกและการดูแลต้นไม้ในบริเวณคณะศราศาส์เนี่ยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานศึกษา สิ่งนี้ก็น่าจะเชื่อมโยงสอดคล้องไปกับพระราชะดำริในการจัดตั้งส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตั้งแต่ปี2538นะครับเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน,นรู้จักและสนใจต้นไม้พันไม้ต่างๆะนะครับปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเป็นสมบัติที่มีค่าของชาตินะครับมีพระราชะดำรัสพระราชะทานเมื่อวันที่14สิงหาคม2540ที่ศาลาดุสิตดาลัลสนจิรดาบอกว่า เรื่องที่จะสอนให้นักเรียนหรือให้เด็กมีความรู้และมีความรักในทรัพยากรค,คือความรักชาติรักแผ่นดินนี้ก็คือรักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเขาการที่จะให้เขารักษาประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้นทําได้โดยก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกันเราก็ไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความผูกพันต่อกันแต่ว่าถ้าให้เขารู้จักว่าสิ่งนั้นคืออะไรหรือว่าทำงานก็จะรู้สึกชื่นชมและรักห่วงแหนในสิ่งนั้นว่าเป็นของตนและจะทำให้เกิดประโยชน์ได้นะครับค่ะฟังแล้วรู้สึกว่าพระราชดำริลึกซึ้งจริงๆค่ะคณะอักษรศาสตร์กับคืนสุขความร่มเย็นด้วยต้นไม้นานาพันธ์ในวันนี้ก็ด้วยน้ำพระทัยและพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนอกจากปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาแล้วยังเป เป็นการปลูกเพาะความสนใจใฝ่รู้เรื่องพันไม้ต่างๆรวมทั้งความรักความผูกพันที่มีต่อต้นไม้สมุนไพรและธรรมชาติแก่เยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติด้วยก่อนจบรายการวันนี้ค่ะขอเชิญอาจารย์อ่านกรสิรินทร์วโนทยานที่อาจารย์ได้แต่งขึ้นเพื่อบรรยายชื่อพันไม้ในบริเวณคณะอักษรศาสตร์เชิญอาฉันขาสุพรรณิกามันปูประดูแดงทองหลางไม้แดงมะเดื่อสเหลา กาสลองคำอัมพวากันเกลาสาละพระเจ้าห้าพระองค์จิกจำปีกระพีจันจันกระเพอสมอพิเภกสมอไทยอย่าไหลหลงตะเคียนกาแฟแคทองหอมไกลดงตะลิงปลิงปีประยง,งยางนาไหมจุรีขานางกะลาประพฤกชัยพฤกติ้วดำจำปาปา่ามหาพรมสรัสวดีศียาลา โศกพวงโศกระยาโศกสปันแก้วเจ้าจอมพยอมพยมเยี่ยมไม่ยาวเหลี่ยมเขียมขนองบัวสวรรรค์ักแรกพบอบเชยเทศวิเศษครันรวงพึ่งรังอัญชันการจนินมะม่วงละมุดพุทด,ดงชงโคชมพู่โพธิสัตว์ทุเรียนตะเคียนหินสักคอเดียสนอินเดียอินทนินกระถินนรงไมยงมะขามจามจุรี พุตานคูนโศกขาวโศกเขาการบูนขนุนมะเมาว่าลิ้นจีหางนกยูงพยุงเขลงเต็งตานีมะหอกกานีกฤษสนานายนตะแบกกระทิงทองกวาวโศกดาวกระจายกาลพฤกพุงทลายฝ้ายสายฝนพิกุลแก้วลำดวนอวนสุคนชวนชนชมสิรินทรมโนทยาน ดิฉันเชื่อแน่ว่าคุณผู้ฟังได้ฟังรายการวันนี้แล้วคงจะหาโอกาสมาชมต้นไม้ในสิรินธรวนโนทยานและร่วมน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีที่มีต่อการอนุรักษ์พันไม้สืบเนื่องมาถึงศึกษาและการพัฒนายาวชนค่ะพบกับรายการจามชลีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในโอกาสหน้าขอบพระคุณสําหรับทุกการติด ตามรับฟังสำหรับวันนี้หมดเวลาในรายการแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา8.30นาฬิกานาทีถึง8.55นาฬินาทีทาง FM 101.5 MHz เ